ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะผู้ชมหาต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดรายการเนี่ยเล็กซี่ยืนหนึ่งค่ะยืนคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญรวมไปถึงสาวงามจากเวทีการประกวดนะคะจะมาเป็นพิธีกรกับเราอย่างแน่นอนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแซ่บครบรสอย่างแน่นอนทั้งแขกรับเชิญทั้งเรื่องราวที่เราจะเจาะลึกนะคะในโลกโซเชียลรวมไปถึงค่ะกับเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสTalk of the Town ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2019นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะผู้ชมขาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปที่แฟนเพจ CS8 ของเราได้เลยค่ะรวมไปถึงจานลูกกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ Twitter Instagram YouTube เสิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand www Channel 8 Thailand www.channel8thailand.com นะคะก็สามารถเซิร์ชไปได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยนะคะพูดถึงเวทีสาวงามค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้นอกจากเราจะเจาะลึกเรื่องการประกวดแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณเนี่ยไปเยี่ยมชมตลาดหรือว่ายกตลาดนะคะมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนอัพภาพบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมขาสาวงามจากเวทีการประกวด Miss Thailand Miss Grand Thailand 2019นะคะซึ่งหลายๆคนพูดถึงหลายๆคนมีการถกเถียงกันเยอะมากๆในโลกโซเชียลนะคะมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะจะเจาะลึกแบบรายละเอียดกันเลยทีเดียวคนต่อคนรวมไปถึงสาวงามแต่ละคนเนี่ยนะคะเขามีดีกรีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันรวมไปถึงค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราในวันนี้อีกหนึ่งช่วงเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆเรียกว่าเป็นอาหารการกินที่สุดอร่อยเลยค่ะเรายกตลาดอินดี้ปิ่นเก้านะคะมาอยู่ในรายการของเราซึ่งที่คุณเห็นค่ะผู้ชมขาคือเคปเย็นคลอดไส้นะคะแป้งนิ่มวิปนุ่มเอาใจสายหวานหวานนะคะคนที่ชอบรับประทานของหวานหรือชอบรับประทานอาหารที่มีไส้เยอะๆแบบนี้เนี่ยต้องจัดไปค่ะสำหรับเครปเย็นโคตรไส้นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งร้านที่เลคคอมเมนต์อย่างมากหลายๆคนพูดถึงเลยนะคะสำหรับขนมฝักบัวเหนียวนุ่มย้อนหวานหวานค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ถึง20ปีก่อนนะคะอาหารประเภทนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าอร่อยมากๆเป็นอาหารไทยที่มีหลายๆคนขึ้นชื่อเลยนะคะว่าต้องกินให้ได้และต้องหากินให้ได้เช่นกันซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาร้านขนมฝักบัวเนี่ยมาอยู่ในรายการของเรานะคะวันเวลาผ่านไปไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติของขนมฝักบัวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะในยุคนี้นะคะอาหารการกินแต่ละอย่างรังสรรค์มาแบบไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้คอสายหวานหรือคอสายกินเนี่ยนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับแขกรับเชิญของเราเพราะว่าเรายกตลาดมาอยู่ในรายการนะคะสำหรับตลาดอินดี้ปิ่นเก้าและยกมา2ร้านเคปเย็นโคตรไส้แล้วก็ขนมฝักบัวนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเชิญแขกรับเชิญค่ะผู้ชมขาเรากราบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีค่ะออร์แกนิกอินเดียนะคะชูการ์บาลานและออร์แกนิกอินเดียลิควิดแคร์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะควบคุมฟื้นฟูโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดชะลอการดูดซึมน้ำตาลในอาหารนะคะรวมไปถึงค่ะลดไตรกลีเซอไรด์ลดความเครียดลดน้ำหนักนั่นเองค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์0928879746วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะปกติ1ขวด990บาทวันนี้พิเศษ2ขวด 1,500 บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมขาเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะคะสำหรับเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2019ขอต้อนรับน้องโยโย่ค่ะไม่ได้ชื่อหนูผิดอ่ะหนูเดินฟิวไม่ได้เลยน้องโยโย่นะคะหนูเดินฟิวโกโก้สิแม่สัดส่วน45 24 62เป็นโกโก้ตั้งกี่ใช่ไหมแม่อะไรอยู่หรือเปล่าหน้าหนูตึงหรือเปล่าคะหนูไปฉีดโบท็อกมาตึงหรืออย่างไรคะไม่หลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมนางโกไม่ใช่น้องโกโก้เนี่ยนางเป็นแบบผู้หญิงเฟรนลี่เพราะว่านางเนี่ยยิ้มได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ค่ะจอดลึกแน่นอนนะคะเล็กซี่กับโบกัสนะคะคุณผู้ชมคะ
นี่ไม่ใช่โยโย่ไม่ใช่โกโก้แต่เป็นโบกัสนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลเยอะมากว่าสวยสมมงหรือไม่สมมงวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะเวทีการประกวดนี้หลายๆคนก็ทราบกันดีสโลแกนของเขานับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แรงเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจนหลายๆคนบอกว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะจนหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเวทีการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเมืองไทยเป็นการประกวดเฟ้นหาสาวงามพร้อมใช้ค่ะนะคะซึ่ง7ปีแล้วโบกัสขาโอ้โห7ปีแล้วเหรอ7ปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเวทีนี้เนี่ยเขาสาวงามในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาช่วงชิงกันว่าใครเนี่ยจะเป็นสาวงามระดับประเทศเพื่อไปสู่ในเวทีระดับโลกนะคะก็คือเฟ้นหาตัวแทนไปประกวด Miss Grand International นะคะซึ่งตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยนะคะก็สาวงามแต่ละคนไม่ธรรมดานะคะอย่างคนแรกเลยคุณอ๋อยาดาตอนนี้ก็เป็นนักแสดงช่อง7สีไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณปาปรพัฒน์สอนอย่างนี้นะคะน้องเป้าหมายคุณป้ายนะคะน้องแพมนะคะรวมไปถึงน้องมอสล่าสุดค่ะสาวงามที่ได้รับรางวัล นะคะ Miss Grand Thailand 2019นั่นคือน้องโกโก้อารยะนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเวทีนี้ค่ะผู้ชมขาว่าใครได้รับรางวัลอะไรบ้างแต่ที่บอกที่บอกแบบนี้เลยนะคะว่าเงินเนี่ยเงินรางวัลจุกๆค่ะเงินรางวัลคือจะบอกเลยว่าสปอนเซอร์เนี่ยแน่นมากคือเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดูในรอบชุดประจำชาติไอ้เค้าเรียกประจำชาติประจำจังหวัดประจำจังหวัดใช่มั้ยชุดประจำชาติเค้าบอกว่าจริงๆแล้วชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเนี่ยรางวัล 100,000 บาทได้แก่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดเพราะกรุงเทพเนี่ยสวยจริงเข้ามาในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นยักษ์กรุงเทพเนี่ยประตูคือยักษ์คู่ใช่มั้ยค่ะเรียกงี้ดีกว่ายักษ์คู่นะคะยักษ์คู่บ้านคู่เมืองเลยก็ว่าได้นะคะก็รับรางวัล 100,000 บาทไปส่วน National Best National Costume แปลว่าอะไรแม่เนี่ยก็คือเป็นชุดประจำชาติที่ดีที่สุดค่ะ อันนี้คือรองนะคะรองได้แก่ Miss Grand กาญจนบุรี Miss Grand นครศรีธรรมราช Miss Grand ราชบุรีและ Miss Grand นครราชสีมาแต่ที่เราจำได้อันเดียวเราจำได้ก็คือ Miss Grand นครศรีธรรมราชที่เป็นชุดมังคุดค่ะส่วนมิตรแกนราชบุรีเป็นอะไรนะราชบุรีเป็นการเชิดหนังใหญ่วัดขนอนอ๋อที่มาอย่างนี้จะไม่นางสวยมิตรแกนนครราชสีมาชุดผัดหมี่โคราชอ๋อใช่และกาญจนบุรีก็คือชุดปลายี่สกนะคะเป็นปลาที่ออกมาอ๋อเป็นปลาของดึกดักใช่ค่ะของคุณกัมพีอารังการนะคะส่วนตำแหน่งค่ะขวัญใจ5จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือน้องพลอยพีรชยาขุนรักนะคะมิสแกรนด์หน้านั่นเองก้วงรางวัลสาวหน้าสวยไปด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งรางวัลค่ะเป็นนางงามนางงามยิ้มสวยนะคะ Best Smile by Bangkok International Dental Hospital ได้แก่น้องเจนค่ะนางสาวนฤมลคำพันธ์มิสแกรนด์เชียงใหม่นั่นเองและนางงามมิตรภาพนะคะนั่นคือน้องทาริน่าโบรเทสนะคะมิสแกรนด์ภูเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะก่อนการประกวดเนี่ยมีตัวเก่งหลายคนเลยนะคือเยอะมากที่เราแบบรู้เลยนะอย่างภูเก็ตก็ตัวเก่งภูเก็ตตัวเก่งเชียงใหม่ตัวเก่งนครพนมตัวเก่งน่านตัวเก่งที่เราจะเก่งเราจะเจ๋งอยู่ประมาณรวมไปถึงระยองก็ตัวเก่งนะคะแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามจากทั่วประเทศตอนแรกแม่สังเกตเลยว่าก่อนที่จะมีวันประกวดจริงเนี่ยปกติกระแสมิแกนเนี่ยจะมามากหรือว่าเต็งมงอะไรเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยคือความเต็งมงเนี่ยมันจะดูแบบแผ่วเป็นเรียบๆมันเพิ่งมามีกระแสตอนวันที่ตัดสินไปแล้วนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยหลังจากนั้นค่ะผู้ชมคะกระแสที่กลบเวทีเนี่ยเพราะอะไรรู้มะเพราะว่ามีสาวงามท่านหนึ่งอย่างน้องโกโก้เนี่ยเขามีการแชร์ข้อความหรือว่าแชร์ภาพนะคะลงในสื่อโซเชียลจนกลายเป็นกระแสที่ถกเถียงกันไปทำให้เวทีมิสแกรนด์เนี่ยหลายๆคนก็มีการถกเถียงและพูดถึงเยอะมากๆเยอะมากกลายเป็น Talk of the Town ใช่ค่ะกลายเป็นประเด็นของนางงาม2เวทีกลายเป็น2เวทีที่เกิดการถกเถียงกันดูเดือดกันน้ำลายเลยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราสดๆตอนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทางแฟนเพจ CS8 ค่ะเอามาต่อหลังจากเฟ้นหาสาวงาม77คนแล้วเนี่ยนะคะเขาพาไปเก็บตัวกัน5จังหวัดชายแดนใต้นะคะหลังจากนั้นก็เฟ้นหาคือระหว่างนั้นเนี่ยมีการเก็บตัวตลอดเก็บคะแนนตลอดทุกวันเนี่ยคือการเก็บคะแนนนะคะซึ่งแต่ละวันแต่ละรอบเนี่ยเขามีการประกวดชุดต่างๆด้วยหลากหลายชุดและคณะกรรมการไม่ใช่มีแค่คุณวัฒน์
มีคณะกรรมการจากสปอนเซอร์ด้วยและคณะกรรมการจากกองประกวดด้วยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคณะกรรมการได้เขาเก็บคะแนนทุกวินาทีในการประกวดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาก็มาในรอบของเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็จะมีรอบพรีลิมินารีก่อนวันประกวด1วันกระแสมาแล้วหลายเลยคนพูดถึงแล้วดาวดวงเด่นเนี่ยเริ่มโชนแสงขึ้นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์น่านมิสแกรนด์เชียงใหม่มิสแกรนด์ภูเก็ตมิสแกรนด์นครปฐมมิสแกรนด์น่านสวยจริงๆน่านสวยนะสวยมากค่ะคือวันพีริมเขาบอกว่าเป็นวันรอบรองไฟและเป็นรอบเก็บคะแนนเป็นรอบให้คะแนนด้วยนะคะใครทำพลาดในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเสียคะแนนแต่ถ้าใครทำดีในวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้มงอาจจะได้มงเสร็จหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาก็วันประกวดนะคะรอบตัดสินคนเต็มฮอลล์ค่ะ 6,800 ที่นั่งเยอะมากเยอะมาก 6,800 ที่นั่งเต็มนะคะซึ่งไบเทคบางนาดูแคบไปถนัดตาเลยหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดป้ายไฟเต็มฮอลไปหมดเลยซึ่งจาก77คนจะคัดเหลือแล้วคุณบัวขาหรือ20เหลือ20คนมันเชือดหัวใจมากค่ะจาก7มา20โหดมากบอกได้เลยว่า20นี่คือจะต้องได้เลยว่าคุณจะต้องภูมิใจแล้วว่าโคตรหินอ่ะใช่คือหินมากจาก77เหลือ20เนี่ยตัดไปแล้ว57คนค่ะตัดทิ้งไปเลย57คนเหลือ20คนสุดท้ายกับผู้ชมขาแบ่งออกเป็นปีนี้บีบหัวใจเข้าอีกแบ่งออกเป็นภาคเอาหรอแบ่งออกเป็นภาคเลือกอย่างนี้เลยหรอเลือกแบบนี้เลยเหนือกลางใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะก็แบ่งออกมาภาคละกี่คนนะภาคละ5คนค่ะมาภาคแรกเลยนะคะมิสแกรนด์ภูเก็ตร้อยเอ็ดจันทบุรีกำแพงเพชรพังงาหนองคายระยองเชียงรายสุราษฎร์นครพนมตราดเชียงใหม่ชุมพรอำนาจเจริญฉะเชิงเทราน่านสงขลาอุบลราชธานีชัยนาทและพะเยาอันนี้ผ่าน20มาแล้วหลังจาก20ปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็มีการประกวดอีกซึ่งเขาบอกว่ามีการประกาศผลรางวัลที่แปลกที่สุดคือรางวัลนางรักแร้งามซึ่งปีที่แล้วเนี่ยน้องอิงได้นะคะปีนี้ค่ะผู้ชมขาคนที่ได้รางวัล นั้นคือมิสแกรนด์นครพนมนั่นคือน้องโกโก้นะคะส่วนนางงามรางวัลสายสมอนแอมบาสเดอร์นะคะนั่นก็คือมิสแกรนด์เชียงใหม่นั่นเองค่ะรางวัลพิเศษนะคะ Best in Swimming Suit เนี่ยชุดว่ายน้ำ Best in Swim Suit นะคะชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมตกเป็นของมิสแกรนด์ตราดตราดเหรอตราดมิสแกรนด์ตราดนี่คือหุ่นดีมากๆหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาตัด10คนสุดท้ายเหลือ10คนสุดท้ายภาคละ2คนนะคะรวมเป็น8คนแล้วนะแล้วก็มีบอสชอยด้วยนะคะแล้วก็มีป๊อปปูล่าโหวตด้วยซึ่งผ่านเข้ามาคนที่แบบว่าเสียงสูงอะที่ว่ามิสแกรนด์ตราดจังหวัดไหนชนะแม่ตราดตราดตราดอ๋อจังหวัดที่ได้เหรอสงขลาได้สงขลาอร่อยอ๋อนะคะซึ่งก็บอกว่าคือผ่านเข้ามา10คนแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาก็มีนะคะในส่วนของรอบ5คนสุดท้ายจาก10คนแล้วเฉือนเข้าไปอีกเหลือ5คนสุดท้ายอีกนะคะซึ่ง5คนสุดท้ายเนี่ยเราจะเจาะแบบนี้เลยค่ะว่าประกาศผลเลยละกันเนาะรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์พังงานะคะน้องส้มโอก็สวยนะคะอ่ะรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์ตราดนะคะรองอันดับ2มิสแกรนด์เชียงใหม่อันนี้ตัวเต็งนะเชียงใหม่ตัวเต็งและอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยยืนคู่กันมาคือเต็งเลยเต็งต่อเต็งเลยนั่นคือมิสแกรนด์นครพนมและมิสแกรนด์น่านถ้ามองหน้างานแบบนี้อ่ะคุณโบกัสขาคุณให้ดูว่าที่ได้แจ้งแต่แรกอยู่แล้วว่าโกโก้วมงว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเขาจะต้องส่งไปเวทีเวเนที่เราดูแล้วแล้วเรามองว่าคนที่จะไปสู้กับเวเนต้องเป็นจริตของโกโก้เพราะหนูมองว่าจริงๆแล้วพลอยก็สมมงเหมือนกันแต่ว่าถ้าพลอยจะไปสู้กับเวเนแม่อย่าลืมว่าเวเนมันเป็นเมืองนางงามเพราะฉะนั้นการที่จะจริตการจะความเป็นระติงอะไรอย่างเงี้ยพลอยเชื่อว่าพลอยก็ไปอีกเวทีนึงที่คุณวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องไปเวทีอะไรที่เหมาะสมกับพลอยคือจะบอกเลยว่าน้องพลอยเนี่ยเหมาะกับเวทีระดับโลกเช่นกันแต่ต้องบอกอันนี้เลยนางงามทั้ง5คนเนี่ยมีโอกาสไปเวทีระดับโลก5คนที่ไปหมดเลยใช่มั้ยใช่ค่ะไปทุกคนแต่ว่าเวนเวทีระดับโลกอะไรบ้างเนี่ยต้องรอดูนะคะเขาจะมีการเปิดเผยว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับเวทีไหนเหมาะกับไประดับโลกอย่างไรบ้างและวินาทีของการตัดสินค่ะระหว่างโกโก้และน้องพลอยเนี่ยนะคะเขาก็ประกาศว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ได้แก่โกโก้อารยาสุภฤกษ์มิสแกรนด์นครพนมและรองอันดับ1ได้แก่น้องพลอยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นดราม่าเลยทึ่งเสียวนะคะในเวลาเดียวกันเขาบอกว่า
เหมาะสมแล้วหรือเหมาะสมอย่างไรสมมงหรือเปล่านะคะทำไมโกโก้ถึงได้มงกุฎนี้มาครอบครองเดินไปก็หัวเราะไปหัวเราะยังไม่พอค่ะตอบคำถามก็ตอบไม่ดีแล้วประจวบเหมาะกับว่ากำลังเป็นประเด็นทอล์กจะถามอยู่ด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีพี่ลูกเกดถูกต้องนะคะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างภาพสองภาพค่ะของนางงามมิสยูนิเวิร์สนะคะและแค่นั้นไม่พอค่ะปาเทียบกับ Miss Grand International นะคะคำว่า Fit กับ Fat นะคะมีการกดแชร์ออกไปจนกลายเป็นประเด็นดราม่าระหว่างนะคะคุณนวัดแล้วก็คุณลูกเกดหลายๆคนถามว่าคุณลูกเกดเกี่ยวอะไรคุณลูกเกดเนี่ยเขาเป็น Expert นะคะของเวทีการประกวด Miss Universe Thailand นะคะซึ่งเขาก็ออกมารวมไปถึงค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นของเหล่าสาวงามกันมากมายเนี่ยนะคะแต่ในระหว่างนั้นค่ะผู้ชมขาทั้งคู่ก็มีการโพสต์ข้อความหรือมีการออกมาพูดหนึ่งในนั้นค่ะนั่นก็คือเจ้าของเวทีอย่างคุณณวัฒน์นะคะอิสระไกรศรีเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจให้กับสื่อมวลชนบอกว่าเวทีการประกวดนี้เนี่ยเงินก็เงินผมเวก็เวผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเอาไปฟังจากปากพี่ณวัฒน์ค่ะครับเงินก็เงินผมเวทีก็เวทีผมแล้วผมจะต้องตัดสินใจตัดสินตามที่เขาอุทานออกมาเหรอครับมันก็ไม่แฟร์ถูกไหมฮะมันไม่แฟร์ครับคนทำงานก็ต้องได้ผลงานคนอยู่เฉยๆพูดไปก็ได้ลมๆแรงๆผมว่ามันก็ถูกต้องแล้วจะเอาอะไรอีกครับส่วนตัวพี่นี่ถือว่าเป็นการตอบนะคะตอบคำถามแบบเหมือนอัดอั้นตันใจอ่ะอยากจะพูดอยากจะบอกนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเพจนางงามหรือว่าในเพจต่างๆเนี่ยมีการบูลลี่เกิดขึ้นมีการต่อว่าต่อขานกันเกิดขึ้นแต่อยากจะให้มองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราอย่าไปเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้การตัดสินนางงามเนี่ยนะคะมันก็มี2แบบแบบที่โดนใจเรากับแบบที่ไม่โดนใจเราค่ะนะคะอยากให้มองแบบนี้แล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่านางงามเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญคือต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณเนี่ยสมมงหรือไม่ต่อไปจากนี้น้องโกโก้เนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณเนี่ยสวยสมมงหรือไม่ความสวยเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเพราะประจักษ์กันอยู่แล้วว่าสวยสมมงใช่ค่ะแต่สิ่งที่สมมงมากกว่านั้นคือทัศนคติคือความคิดคือการกระทำและการช่วยเหลือสังคมต่อจากนี้ไปเรามาดูกันต่อค่ะว่า Miss Grand Thailand 2019เนี่ยเขาจะแสดงออกในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างให้เราเห็นอย่างไรบ้างนะคะสวยภายนอกและสวยภายในเพราะฉะนั้นนางจะต้องทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปถึงในเวทีระดับโลกถ้านางคว้ามงของระดับโลกมาได้นั่นนางจะต้องประจักษ์และทุกคนจะต้องยอมรับในความสามารถของนางจริงๆเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดกระแสต่อต้านเนี่ยมันเกิดมาจากหลายๆประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ช่างจับแล้วก็หยิบยกประเด็นนั้นกับประเด็นนี้ทั้งที่บางครั้งมันอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้แต่เขาสามารถโยงให้กันเป็นเรื่องเดียวกันเขาสามารถโยงไปถึงพี่ลูกเกดได้ว่าไอ้พี่ลูกเกดพูดแบบนี้พูดประมาณว่าเขาไม่ให้มงเธอหรอกสุดท้ายกลายเป็นว่าโกโก้มงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มาโยงกันบางครั้งถ้าเรามองกลับกันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยก็ได้แต่อยากให้คุณผู้ชมมองแบบนี้ด้วยนะคะว่านางงามเนี่ยมันก็คือธุรกิจด้วยมันก็คือธุรกิจอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้าเลยนะนางงามก็คือธุรกิจนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาทำธุรกิจนะคะไม่แปลกถ้าภาพมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องพิสูจน์คือน้องโกโก้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยมีทัศนคติที่ดีสวยจากภายในให้ได้นะคะมาพักเรื่องเครียดพักเรื่องดราม่ากันดีกว่านะคะมาเรื่องของอาหารการกินเราจะยกตลาดมาอยู่ในรายการของเราพี่โบกัสขาถามมาแบบนี้ชอบนะชอบการกินนะเธอจำเจ้าของตลาดได้ไหมที่เราเคยไปถ่ายรายการน้องฟ้าฝันเฟิร์นสามพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าของตลาดใหญ่โตเป็นเจ้าของตลาดใหญ่โตนะแน่นอนตลาดที่ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอินดี้ปิ่นเก้าเนี่ยยกมาในรายการของเรานะคะเพราะวันนี้เรามีร้านดังเลยคุณผู้ชมขานี่สวัสดีค่ะโอ้โหนี่เขากำลังทำกันอยู่เลยอ่ะนี่เราต้องพิสูจน์แล้วเหมือนแต่งหน้าเค้กเลยอ่ะเออนี่น่ารับประทานมากค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้คือเครปเย็นหรอเครปเย็นค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าพี่บอกการอนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเหมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ในร้านนะคะในตลาดอินเดียเดี๋ยวนี้เขาไปเครื่องคว้าไปดูไฮเทคโนโลยีเลยเอามาด้านนี้ก่อนด้านนี้นะคะดิฉันขอแนะนำเลยนะคะสำหรับร้านเคฟเย็นโคตรไส้นะคะคุณพัชชากลั่นทิพย์และคุณเมทุนาถูกไหมคะชื่อแบบนี้เลยนะคะเมทุนา
ไตรนอราชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดเย็นโคตรใต้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้มาในรายการของเราอย่างมากเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาพี่โบค่ะนี่คือจะบอกคือบอกเลยว่าเป็นร้านดังของตลาดอินดี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคฟเย็นเราก็เลยนึกใจว่าเคฟเย็นไม่ต้องใช้ความร้อนเลยเหรอคะก็ใช้ความร้อนเฉพาะแผ่นค่ะอ๋อใช้ความร้อนเฉพาะแผ่นค่ะแล้วทีนี้ก็บอกว่าโคตรไส้เนี่ยได้ไอเดียอะไรมายังไงคะเนี่ยก็โคตรไส้คือทางร้านเราจะมีไส้ให้เลือกเยอะมากค่ะแล้วก็ไส้คือเราจะให้เยอะมากขนาดแค่นี้คือ49บาทฮะ49บาท9บาทค่ะโอ้โหสตรอเบอรี่มีกล้วยมีวิปครีมมีไส้มีแป้งคุ้มมากราคา45บาทเองค่ะถือว่าโอ้49บาทถือว่าถูกมากเลือกซอสฟรีเองได้ใส่กี่ซอสก็ได้โอ้อย่างตัวเครปเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากเครปร้อนยังไงคะเครปเย็นกับเครปร้อนเนี่ยเครปเย็นคือแป้งจะนิ่มแล้วก็ใช้วิปครีมค่ะอือแต่ดิฉันก็ชอบเครปเย็นนะอ้าวเหรอเครปร้อนเนี่ยมันแบบว่าบางทีกินยากแล้วมันกรอบแล้วมันก็มันจะนุ่ยหมดเลยค่ะอันนี้คือความพิเศษของเขาเนี่ยคือเครปเย็นอันนี้ขายมานานหรือยังคะก็ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยค่ะประมาณปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็ไอการตอบรับก็ดีค่ะลูกค้าเยอะมากพิกัดของตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าเนี่ยอยู่พิกัดไหนคะอยู่จรัญ51ค่ะคือในตลาดเนี่ยเขามีร้านค้ามีเขาเรียกว่าแหล่งให้เราไปช้อปปิ้งเนี่ยหลากหลายร้านเลยใช่ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าจะไปร้านเคปเพียนโคไซเนี่ยอยู่ซอยอะไรล็อกเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยู่ซอย4ค่ะหัวมุมกลางล็อก F 129ค่ะสามารถจดไว้ก่อนได้เลยนะคะผู้ชมขาไปกันเย็นนี้ได้เลยใช้ชื่อร้านเคปเพียนโคไซเลยใช่ค่ะโอ้โหตลาดเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะมีเวลาเปิดปิดไหมตั้งแต่5โมงถึง5ทุ่มค่ะ5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะผู้ชมขาจดพิกัดไว้ได้เลยค่ะสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะถามอย่างนี้ในร้านเนี่ยเคปเย็นโคไซมีไส้อะไรบ้างคือเราหลักๆคือจะมีไส้ที่ตั้งโชว์นี้ค่ะแล้วก็ทางร้านคือจะมีไอติมประมาณ10กว่ารสให้ลูกค้าเลือกอ๋อคือเราจะมีเคปเย็นกับไอศกรีมเหรอคะใช่ค่ะอ๋อถ้าอยากเพิ่มไอศกรีมก็ต้องเพิ่มเงินใช่เพิ่มแค่10บาทค่ะอ๋อ10บาทเท่านั้นนี่เราชอบมากเลยอันนี้เป็นพวกตระกูลเบอร์รี่เหรอใช่ค่ะอ๋อจะก็ใส่เข้าไปก็ได้หรือว่าจะกินแบบพวกไส้ที่เป็นเค้าเรียกไส้ขาวกับไส้หวานใช่มั้ยค่ะไส้กินอย่างไส้ขาวมีอะไรอ่ะอ๋อไส้ขาวจะมีมันจะมีแค่เป็นฝอยทองที่มันหวานไม่ได้กินแบบกินแบบว่าพวกใส่ไส้กรอบมายองเนสอะไรอย่างงี้ได้ป่ะอ๋อไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ากินกับแป้งกับวิปมันจะเลี่ยนมากเลยอ๋อหวานอ่ะเดี๋ยวลองสาธิตวิธีการทำกันดีกว่านะคะอันนี้คือเป็นไส้กล้วยและไส้สตรอเบอรี่นะคะอ่ะขออนุญาตต้องทำยังไงต่อคะใส่ราดซอสค่ะราดซอสราดซอสอ่ะลูกค้าสั่งแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะทำยากไม่อยากรู้จังเนาะก็ต้องเรียนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยไม่ต้องหนูไม่ได้เรียนค่ะหนูศึกษาดูจากของญี่ปุ่นอยู่ในยูทูบค่ะแล้วจุดเริ่มต้นก็คือศึกษาเองหมดเลยใช่ค่ะเริ่มจากแบบโนเนมคือไม่รู้อะไรเลยโอ้ตายละแล้วไปได้ไอเดียได้ยังไงคะว่าจะต้องเป็นโคตรไส้ต้องใส่ไส้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราอยากให้ลูกค้าได้กินของที่มันแบบเยอะๆแบบตามราคาตอนที่เราเริ่มขายแรกๆเราจะรู้ได้ไงว่าไอตัวเครปเนี่ยมันจะต้องใส่แป้งยังไงต้องหนาแค่ไหนเลือกทำเองก็เราเขามีตัวสูตรทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วนี่ไงเราพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆค่ะพี่แล้วเวลากินอ่ะก็คือแบบว่าก็คือใส่ซอสราดซอสไปแต่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะนั่นก็คือใส่ซอสเท่าไหร่ก็ได้ใช่ใส่กี่ซอสก็ได้ค่ะซึ่งซอสเนี่ยแบบออกเป็นหลายแบบด้วยกันอันนี้เป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะมีซอสสตรอเบอรี่นี่ไงนี่คือที่เขาเสร็จแล้วนี่ไงค่ะขามาดูใกล้อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตฝอยทองใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูดิแล้วเวลากินก็คือชิ้นเดียวนี่คืออยู่ท้องเลยนะใช่ค่ะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยถ้าเกิดมีไอศกรีมอีกลูกนึงก็คือโอ้โหยิ่งฉ่ำเพราะฉะนั้นมาแล้วก็ต้องชิมค่ะคุณผู้ชมขานะคะอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเชื่อไหมตลาดอินดี้เขาคัดสรรร้านอร่อยมานะคะใช่แล้วก็เขาทำให้แม่ค้าอยู่ที่นี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เยอะมากเดี๋ยวเราต้องชิมต่อทำต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นไข่อันนี้เอซีไม่กินด้วยนี่ไงโอ้โหเราต้องทานคู่กันอ๋ออร่อยจังเลยอ่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะคะแต่ตลาดเปิด 5:00 น.ถึงตีถึง 5:00 น.เนาะค่ะประมาณ 5:00 น.เที่ยงคืนใช่ค่ะ 5:00 น.เที่ยงคืนค่ะ 5:00 น.เที่ยงคืนนะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยค่ะที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะแม่จะบอกว่าไม่ต้องใส่ไอติมก็อร่อยแล้วแม่ชิมดูแม่ชิมเป็นสตรอเบอรี่นะขออนุญาตอันไหนก็ได้แม่ชิมอันไหนขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วต้องชิมแล้วของเขาอร่อยจริงคุณผู้ชมค่ะนะคะเพียงแค่49บาทเองคือจะบอกว่าความนิ่มของเขาเนี่ยในตัวเครปเนี่ยพอเรามันไปกลืนกับตัวไส้ที่มันเยอะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เลี่ยนมันไม่ได้หวานจนเกินไปใช่ค่ะรสชาติมันลงตัวพี่พิมเราจะไม่เลี่ยนค่ะอืออร่อยมากวิปครีมนี่คือทำเองไหมคะใช่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านค่ะทั้งแป้งแล้วก็วิปครีมเลยแม่เขาอร่อยจังเลยอ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากวันไหนต้องไปตลาดนี้แล้วล่ะอันนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่บราวนี่อร่อยมากครับคุณผู้ชมขาดูไส้นี้ดิไอติมแค่คือชอบตรงอะไรมั้ยไส้มันเลิศมากใช่ไหมอ่ะทราบมาว่าขายมาแค่ปีเดียวเองเหรอใช่ค่ะนี่ไงอันนี้มีไอติมด้วยน่าช็อกโกแลตโอ้โหไส้กินเท่าไหร่คะเนี่ยมีไอติมอีกเท่าไหร่คะมีสครีมเพิ่มแค่10บาทค่ะอันนี้คือ3ไส้คือไส้ที่3คือเราจะเพิ่มแค่5บาทอ๋อไส้ที่3คือเพิ่ม5บาทคือสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ว่าคุณจะใส่มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงใช่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะอ๋ออืมเห็นบอกว่าขายตั้งแต่ตอนเรียนปี1เลยใช่ค่ะเริ่มธุรกิจค้าขายตั้งแต่ปี1แต่คือมาจับตอนนี้คือถูกหลักคือประมาณปี4ใกล้จะจบตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่อันนี้จบแล้วค่ะจบแล้วต้องถามแบบนี้ว่าอาหารเนี่ยมันก็มีหลายแบบทำไมเลือกที่จะขายเครปเย็นเพราะอะไรคะก็ตอนแรกตลาดเปิดใช่ไหมคะเราคือเราไม่อยากได้สินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนใช่ก็เลยเลือกเครปเย็นเลยค่ะแล้วก็ลองดูว่าตลาดนี้ยังไม่มีอะไรเราก็เลยไปเจอเครปเย็นแล้วเราก็เลยศึกษาดูของทางญี่ปุ่นด้วยว่าเขาทำแบบไหนสไตล์ยังไงคือต้นตำรับเนี่ยมาจากญี่ปุ่นใช่แล้วส่วนตัวคุณน้องเนี่ยชอบทำอาหารชอบทำขนมอะไรอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะอ๋อชอบทำอยู่แล้วโอ้วันนี้น่ารับประทานมากเลยค่ะผู้ชมค่ะสวยจังเลยอ่ะนี่ด้านในค่ะผู้ชมขามีไอศกรีมนะคะอยู่ด้วยโอ้โหนี่แล้วอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าตอนนี้เราถือว่าเป็นฟีดแบ็กดีมากแล้วก็เสียงตอบรับดีมากแบบนี้มีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์บ้างไหมมีค่ะแต่ว่าที่ร้านยังไม่เปิดเอาเหรออ๋อยังไม่เปิดแฟรนไชส์ก็ต้องรอต่อไปนะเผื่อว่าวันนึงใครอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสมีวางแผนไหมว่าเราจะทำแฟรนไชส์ขึ้นมาในอนาคตมีค่ะก็ต้องรอแล้วกันเนาะขออนุญาตชิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพูดไปเนี่ยไอศกรีมละลายนะคะเอาเหรออ่าไม่แต่คุณผู้ชมนะถ้าใครไปตลาดอินดี้อย่าลืมไปนี้เลยเครปเย็นไส้ทะลักใช่ไหมเครปเย็นโคไส้ป้าลองเครปเย็นโคไส้ค่ะเครปเย็นโคไส้ค่ะนึกว่าไส้ทะลักเปลี่ยนชื่อให้แล้วจริงจริงไส้ทะลักก็ได้นะเออแต่เหมือนมีคนใช้แล้วใช่ไหมใช่อร่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชอบกินพวกสตรอเบอรี่ด้วยไงอร่อยน้องพอเขาเจอกับไอติมเนี่ยอร่อยมากๆเลยจุดเด่นของร้านเราเนี่ยแตกต่างจากเครปเย็นที่อื่นอย่างไรบ้างคะก็จุดเด่นของที่ร้านคือแป้งจะมีความนุ่มและมีความหอมเฉพาะตัวของแป้งตัวแป้งค่ะแล้วก็วิปครีมเราคือหวานไม่มากแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยไม่เลี่ยนจริงๆเออนี่ไม่เลี่ยนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าวิปครีมที่เลี่ยนเราไม่กินเลยค่ะเอออร่อยไม่เลี่ยนกินวิปครีมก็ได้กินเล่นได้เลยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะคือในร้านเนี่ยไส้มีทั้งหมดกี่ไส้คะมีแบบประมาณ40กว่าไส้เลยค่ะ40กว่าไส้มีเยอะมากจริงๆไอติมเราแบบ10กว่ารสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอย่างไส้ที่เบสเลอร์หรือว่ามีคนสั่งเยอะที่สุดเป็นไส้อะไรบ้างก็จะมีฝอยทองบราวนี่กล้วยบราวนี่สตรอเบอรี่กล้วยที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดก็คือบราวนี่สตรอเบอรี่กล้วยฝอยทองใช่นะคะส่วนเห็นบอกว่าความพิเศษเนี่ยของซอสก็พิเศษมากๆที่ร้านมีซอสกี่แบบคะซอสเราทำไมซอสมีหลายแบบจังเลยเยอะมากเลยเนาะ6แบบค่ะมีชั้นเดียวแบบด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะมีบลูเบอร์รี่คาราเมลสตรอเบอร์รี่น้ำผึ้งช็อกโกแลตแล้วก็นมค่ะโอ้นี่ไงถ้าใครชอบนะคะเรื่องของซอสฉ่ำๆเนี่ยสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะที่เครปเย็นโคตรไส้เพราะว่าเขาให้ซอสได้เรื่อยๆเลยไม่อั้นเท่าไหร่ก็ได้ระหว่างเมาไปกินไปจะหมดแล้วเนี่ยกินจริงๆไม่ของเขาอร่อยจริงไม่แบ่งให้เลยนะ
แล้วคือเรารู้สึกว่าเวลากินแล้วมันเพลินค่ะมันเพลินดีอ๋อเธอกินไอศกรีมหรือไม่ไอศกรีมไม่ไอศกรีมแน่ไอศกรีมมาเดี๋ยวไอศกรีมละลายไม่กินไอศกรีมก่อนเดี๋ยวนี่ค่ะผู้ชมครับเพียงแค่49บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเคปเย็นโคตรไส้ที่หลายๆคนบอกว่าอยากรับประทานมากๆเดี๋ยวเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะกินให้ดูแล้วกันเนาะเปิดร้านไหมคะเปิดค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครดูรายการจบแล้วเนี่ยอย่าลืมไปตลาดนัดอินดี้ปิ่นเก้าปิ่นเก้านะใช่ค่ะปิ่นเก้าที่จอดรถด้วยนะคะที่จอดรถเนี่ยคนเยอะมากที่นี่ใช่ที่จอดรถยากเหรอครับก็ที่จอดรถคือมีค่ะพี่แต่ว่าบางทีแต่คนเยอะก็คนเยอะจริงๆแม่ที่นี่อ่ะมีแต่นักศึกษากระแสการตอบรับนักชิวก็เลิศอ๋อเหรอเลิศเดี๋ยวว่าหลังไปบ้างกระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะก็ถ่ายตอบรับดีค่ะก็ตั้งแต่เปิดมาก็คือดีมาตลอดเลยค่ะจะพัฒนาธุรกิจเราอย่างไรบ้างก็ตอนนี้คือเราจะมีแป้งรสชาติค่ะก็พัฒนาเป็นพวกชาเขียวโกโก้อะไรอย่างนี้กำลังจะเริ่มทำค่ะเห็นแล้วอยากกินเลยล่ะขอแนะนำให้ทำโกโก้นะคะเพราะว่าตอนนี้โกโก้มาแรงมากค่ะต้องนำโกโก้ทำไมเราถึงเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ตอนยังเรียนคะก็เราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราแบบไม่อยากเป็นไอ้ลูกจ้างขายใช่ลูกจ้างขายอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะลิ้มลองแล้วนะคะสำหรับเคปเย็นโคไซเนี่ยนะคะอยากจะให้ฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากร้านเคปเย็นโคไซด้วยนะคะอยู่ตลาดอินดี้ปิ่นข้าวซอย4ค่ะร้านจะอยู่ตรงหัวมุมซอยกลางนะคะล็อก F129 ค่ะมีแฟนเพจหรือว่าอะไรให้ติดตามไหมคะเพจก็คือเคปเย็นโคไซตลาดอินดี้ปิ่น9เลยค่ะพิมพ์มาเลยดีกว่านะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะของน้องมาถามเนาะนั่นก็คือเบอร์087800-5978นะคะก็สามารถโทรสอบถามไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกร้านนึงนะเอานี่แกเนี่ยเขาไปคลิปวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันร้านดีกว่าสำหรับขนมโบราณนี่ขนมโบราณมาแล้วจ้าฝักบัวมาแล้วจ้าขออนุญาตเดินนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขามาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นขนมโบราณนะขอต้อนรับเลยนะคะคุณอะไรคะเนี่ยสุพรค่ะคุณสุพรคุณสุพรชัยยิ่งนะคะหรือว่าคุณกูคุณกูค่ะนะคะชื่อนี้ความหมายแปลว่าอะไรคะก็เหมือนกุหลาบนะคะคุณกูอย่างนี้นะคะคุณกูก็คือกุหลาบนั่นเองค่ะผู้ชมขาแต่วันนี้ค่ะเขาทำนะคะขนมฝักบัวซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นแหละว่าขนมฝักบัวตอนเด็กๆเราจะเห็นว่ามันเป็นอันใหญ่ใหญ่แต่ทำไมขนมฝักบัวที่นี่เล็กคะเป็นการปรับปรุงสูตรมาใหม่แล้วปกติเวลาขายเนี่ยขายแค่ขนมฝักบัวอย่างเดียวเลยเหรอค่ะถามหน่อยขนมฝักบัวขายนี้อะไรได้มันดีไหมก็ดีค่ะมันตกอันเท่าไหร่คะในเวลาขายเนี่ย8ชิ้น20ค่ะอ๋อ8ชิ้น20คือปกติเราก็เห็นแบบว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว10บาทใช่มั้ยแต่มาทำให้ดูเล็กลงแล้วก็ให้มันมีการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ความน่ารักซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าความพิเศษของขนมฝักบัวแต่ละที่เขาก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันกับที่นี่ล่ะร้านนี้ต่างกับขนมฝักบัวที่อื่นอย่างไรบ้างคะอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในอ๋อกรอบนอกนุ่มในอะกรอบด้านนอกค่ะผู้ชมขาเราจะเห็นเลยนะคะกรอบนอกแต่ทำไมงงจังเลยไหมขนมฝักบัวเนี่ยมันจะต้องพองๆอยู่ตรงกลางอะคะนี่ไงตรงกลางจะทำให้นุ่มค่ะชอบจังเลยอะเวลาไปไหนมาไหนนะคะผู้ชมขาสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของอาหารมันดูเป็นความเป็นไทยแล้วก็สีเขียวที่เป็นใบเตยไหมคะใช่ค่ะใบเตยสดค่ะแล้วเราชอบไอ้กระทะมากเลยเนี่ยอันนี้คือสั่งทำเหรอคะเนี่ยเป็นกระทะที่เคลือบเหล็กมาเพื่อเวลาทอดขนมจะได้ออกมาสวยค่ะอ๋อเวลาที่ขายก็มีแค่นี้เหรอใช่ค่ะคือสมัยก่อนเวลาที่เราเห็นบางร้านที่เขาขายเนี่ยเขาทำยังไงนะเขาก็เป็นพวกกระทะเตาถ่านอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะทำยากไหมคะคุณกูไม่ยากค่ะเดี๋ยวลองขอลองหน่อยได้ไหมได้ค่ะมาทั้งทีนะอยากเป็นไหมต้องใช้เยอะแค่ไหนคะเนี่ยพอดีหมดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะตื่นเต้นนะต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะคะหลายๆคนบางคนที่ไม่เคยเห็นขนมฝักบัวแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสุกแล้วแปลว่าในหนึ่งหม้อนี่เราทอดได้แค่ชิ้นเดียวหรอคะสองชิ้นก็ได้สองชิ้นก็ได้แต่น้ำมันอ๋อแล้วก็จะต้องกวักกวักกวักใช่ไหมค่ะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมขาเอ้ยมันมีความพองอ่ะตอนนั้นเดี๋ยวฉันจะลองทำดูแป๊บนึงนะคะเอ้ามันไม่เป็นรูปวงกลมแล้วค่ะเราสามารถทำให้มันเป็นรูปหัวใจรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้ไหมก็ได้นะคะเอาแต่บางทีฉันทำให้เป็นรูปกลมอ่ะดูดิในส่วนของกระทะถูกไหมคะไอ้ถุงลงไปเนี่ยคือความหนืดหรือว่าความพองเนี่ยอยู่ที่กระทะใช่ค่ะฉันจะไม่สวยฉันจะออกมามันไม่เป็นกลมๆแบบพองอ่ะเพราะเธอไอ้นี่ไงเธอไปอยู่ข้างกระทะไงอะไรนะข้างกระทะเธอต้องหยอดมันจะตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วระดับไฟอะคะต้องแรงแค่ไหนไฟแรงค่ะมาใช้ไฟแดงเลยหรออันนี้เนี่ยคุณขู่ได้สูตรมาจากไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นแฟรนไชส์ค่ะอ๋อนะซึ่งต้องบอกเลยว่าชื่อร้านล่ะแฟรนไชส์ขนมฝักบัวบุราณค่ะคือถามใหม่ตอนแรกเลยเนี่ยวันที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำไมถึงเลือกซื้อแฟรนไชส์ขนมฝักบัวเป็นคนชอบทานค่ะอ๋อชอบทานขนมฝักบัวอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหาอะไรทำเห็นไหมที่สำคัญมากๆชอบอะไรก็ทำแบบนั้นค่ะรักอะไรก็ทำของที่ฉันเสียค่ะทำไม่ได้กินไม่ได้ค่ะแม่นั่นไงนั่นไงไม่ได้นะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูคุณกู่ทำดีกว่านะคะแล้วหรอคะใช่ค่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกอ่ะคุณกู่เพราะเราจะเอาน้ำมันให้มันพองได้ที่ถ้าไม่ไหลแล้วก็แสดงว่าสุกค่ะอ๋อดิฉันขอบ้างนิดนึงลองนี่แม่แม่มันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยว่ายากมากไม่แล้วถ้าเราใส่บล็อกได้ไหมใส่บล็อกแล้วใส่บล็อกเข้าไปในนี้มีแต่ในบล็อกอ่ะมันก็จะไม่เป็นรูปทรงแบบนี้เนาะความเป็นฝักบัวมันก็แม่ไม่ใส่ไปทีเดียวเลยล่ะอันนี้หนึ่งถ้วยแม่มันไม่เป็นวงกลมแล้วเห็นไหมรอแป๊บเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแบบนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่ากว่าจะมาเป็นขนมฝักบัวแต่ละอันเนี่ยยากมากลำบากมากเพราะว่าคนขายเนื่องอยู่หน้าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้8ชิ้น20บาทแม่มันไม่พอตรงกลางของแม่เห็นไหมรอแป๊บหนึ่งสิคะเดี๋ยวรอนะคะสุกแล้วนะคะจริงเหรอทำไมเร็วว่ะนี่ไงได้อยู่แล้วตรงไหนแล้วมีการแบบแอบพองคือต้องบอกเลยว่านะคะตากล้องของเราเนี่ยลิ้มลองเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันบอกให้ดูค่ะว่าอร่อยแค่ไหนหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้รสชาติเดี๋ยวลองชิมดูบ้างดิรสชาติเดี๋ยวเราจะมาพูดเองเอาที่แบบเย็นๆก่อนเฮ้ยกรอบนอกนุ่มในจริงด้านในอร่อยมากเลยอร่อยเนาะอร่อยตรงด้านในอ่ะความกลมกล่อมของขนมอ่ะมันมีเยอะมากแล้วร้านเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ขายตั้งแต่เมื่อไหร่คะได้สักพักแล้วค่ะอันนี้ถ้าใครอยากกินเนี่ยเปิดร้านแต่กี่โมงคะเนี่ย5โมงถึง5ทุ่มค่ะ5โมงถึง5นะคะไม่ได้กินทีเดียวเลยคำเดียวเลยหรอพี่ขัดอยู่ตรงไหนคะอยู่ซอยกลางล็อก117ค่ะซอยกลางล็อก117นะคะถ้าไปตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าเนี่ยสามารถแวะไปได้เลยซอยกลางนะคะล็อก117นั่นเองค่ะอร่อยเหรอเดี๋ยวมาดูในไลฟ์กันบ้างดีกว่าพูดถึงว่าอะไรบ้างหลายคนบอกว่าขนมฝักบัวกินเชยป้าว่าเป็นขนมแบบของคนแก่กินหรือเปล่าคุณกู่ว่าไงบ้างไม่เลยนะคะการตอบรับเด็กๆ ก็จะชอบทานค่ะอย่างคนต่างชาติก็ทานนะคะคือเวลาต่างชาติมาเขาจะแบบเฮ้ยแบบมอสดี้มันคือขนมอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรอจะสงสัยแต่8ชิ้น20ถ้าซื้อแล้วฉันกินไม่อิ่มก็แบบว่า40มีราคายังไงบ้างคะคุณกุมี8ชิ้น20แล้วก็4ชิ้น10บาทค่ะอ๋อมี10บาทด้วยนี่เชื่อดิอย่าขายใน20ทำเป็นเส้นละ40ไปเลยง่ายดีเขาขายราคาย่อมเยาใช่ไหมใช่ค่ะขายราคาย่อมเยาเพิ่มความคล่องตัวไงจะได้ขายง่ายขายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที40บาทคนควักซื้อยาก15ชิ้น40แต่ถ้า20อ่ะคนควักซื้อง่ายหน่อย20 30 20 30 20 30นี่ไงไอ้ตัวแป้งที่ทำยากไหมคะไม่ยากค่ะค่ะเหมือนเวลาเราได้เป็นชายมาเขามีเป็นสูตรให้เราแล้วมาผสมเองใช่ค่ะอ๋อโอเคเนาะอร่อยจังเลยอยากกินเพลินมากเลยค่ะคุณผู้ชมขามันไม่เลี่ยนเนาะเอาพูดตรงๆนะเวลาไปงานวัดไม่เคยซื้อขนมอย่างนี้กินเลยไม่รู้ทำไมแต่ดิฉันค่ะซื้อไหมซื้อทุกงานวัดจริงเหรอซื้อทุกงานแม่เดี๋ยวไปกินเลยจริงแล้วแบบนี่เป็นความต้องการของความอร่อยเพราะว่าเกิดมาเนาะเราก็จะเจอขนมฝักบัวอยู่แล้วค่ะผู้ชมขาและขนมบ้านหนูที่แบบพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดัดจริตมากต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่ากระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างดีค่ะค่ะอย่างคนต่างชาติมาซื้อนี้เดินไปสักพักก็จะกลับมาซื้ออีกมาซื้ออีกเห็นบอกว่าตลาดนัดอินดี้เนี่ยมีหลากหลายอันนี้แอบใส่กัญชาหรือเปล่าครับต่างชาติกับอินดี้ร้านเนี่ยต้องบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดายังไงบ้างเพราะตลาดเขาก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะไม่ธรรมดายังไง
ตลาดเขาเนี่ยหนูรู้จักหนูแล้วหนูเคยไปแล้วตลาดเขาคนเยอะแล้วตลาดเขาเนี่ยเป็นแหล่งรวมนักศึกษาเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นย่านจรัญแล้วย่านจรัญเนี่ยก็พวกเรียนส่วนทุกสิทธิ์ส่วนนั้นแหละเขาจะอยู่แถวนั้นเยอะเขาก็เลยไปเดินตลาดนี้กันแล้วอีกอย่างผู้ชายหล่อด้วยโอ้โหเรื่องอาหารการกินนี่ลดแล้วนะผู้ชายหล่อจริงๆตลาดนี้ผู้ตุ๊กตองผู้ชายด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราจะพูดอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะว่าวันนี้ค่ะเราต้องมีเรื่องของผู้จัดการผู้จัดการตลาดนั่นไงค่ะคือใครรู้มั้ยใครคือคนรู้จักเธอแหละไม่หนูรู้จักเจ้าของตลาดที่เป็นผู้จัดการตลาดเขาเป็นผู้จัดการตลาดนะคะผู้จัดการตลาดน้องตาลน้องตาลนะคะกราบเรียนเชิญค่ะผู้จัดการตลาดคุณตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการตลาดสาวสวยผู้จัดการเด็กมากเลยอ่ะยังเป๊ะอยู่เลยว่าสิทำไมเขาชื่ออินดี้อินดี้มากเลยเชิญค่ะน้องตาลเขาดูแบบเลยอินดี้ถามหน่อยถามความเป็นมาของตลาดอินดี้หน่อยน้องตาลตลาดอินดี้เดิมทีเรามีสาขาแรกคือตรงประตูน้ำนะคะเป็นตรงหน้าห้างพาราเดียห้างพาราเดียไงเคยไปเดินนะดิฉันเคยไปเดินนะคะแม่คุณแม่ค้าเนี่ยน่ารักทุกคนเลยค่ะตรงนั้นจะเป็นสินค้าประเภทแฮนด์เมดจะขายพวกแบบต่างชาติจะเดินมากที่สองที่เราเปิดก็จะเป็นสาขาที่ดาวคะนองที่ดาวคะนองนะคะตรงนั้นก็จะมีอาหารมีร้านนั่งชิลเป็นร้านเหล้าแล้วก็มีโซนแฟชั่นของเราจะเปิดตั้งแต่5โมงเริ่มตั้งร้านกันตั้งถึงเที่ยงคืนค่ะอย่างจุดเด่นของอินดี้ปิ่นเก้าเป็นยังไงคะอินดี้ปิ่นเก้าก็จะเป็นสไตล์อินดี้เลยค่ะก็คือมีร้านนั่งชิลมีอาหารที่เราเลือกมาวันนี้แล้วก็มีโซนแฟชั่นค่ะอย่างจุดเด่นในการเลือกร้านที่มาอยู่ในตลาดนี้เลือกไงคะเราก็จะดูบางทีเราก็อยากได้ร้านแบบโบราณที่มันมีแบบมีจุดขายตัวที่หากินยากเช่นขนมฝักบัวแล้วก็ร้านอย่างร้านเคฟเย็นที่มีจุดขายคือเขาให้ไส้เยอะตอบโจทย์ให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มาขายเนี่ยเราจะต้องมีการดูนี่ไงดูโปรไฟล์ของร้านก่อนถูกไหมว่าขายอะไรเป็นยังไงบ้างมีจุดเด่นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากปิ่นเก้าเปิดมานานหรือยังคะปิ่นเก้าเปิดมาได้ปีกว่าแล้วค่ะเราจะมีสาขาน้องใหม่นะคะเป็นที่กระบะพึกค่ะคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมคะถ้าไปที่ตลาดนี้เนี่ยคุณอิ่มกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าดูอาหารการกินสิไม่ใช่แค่ของหวานอย่างเดียวนะคะอาหารคาวเอาไปดูชื่อดูชื่อเออแต่ละร้านเนี่ยคือบอกว่าพ่อค้าแซ่บอยู่ในนี้เยอะนะคะคือต้องบอกแบบนี้แล้วล็อกแต่ละล็อกเขามีการแบ่งโซนไหมคะว่าโซนแต่ละโซนมีแบ่งขายยังไงบ้างแบ่งยังไงบ้างเราจะจัดเป็นโซนอาหารก็อยู่อีกโซนนึงส่วนโซนแฟชั่นก็อีกโซนนึงส่วนร้านเล่าก็อยู่อีกโซนนึงค่ะชัดเจนแบ่งโซนแบ่งโซนไปแล้วของเราจะมีโต๊ะส่วนกลางให้ลูกค้านั่งทานนะคะเป็นบริการอ๋อแสดงว่าแยกโซนชัดเจนใครอยากช้อปปิ้งนะคะอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยไปช้อปปิ้งก็ไปเดินช้อปปิ้งในโซนของเสื้อผ้าเรื่องใช้ได้รวมไปถึงหิวแล้วก็มาโซนของรับประทานอาหารหรืออยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆก็สามารถไปในโซนของแฮงเอาท์ได้ด้วยได้ด้วยหรืออยากไปดูผู้ชายก็นั่งโต๊ะส่วนกลางค่ะรอผู้ชายเดินผ่านมาไม่อยากได้ผู้ชายยังไม่แม่ยืนแต่ทักเข้าประตูทักเข้าเลยอ่ะใช่อย่างนี้เลยเหรอจะไม่กังวลเดี๋ยวเราพาไปเรียนซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเรื่องของตลาดเนี่ยหลายๆคนทราบกันดีค่ะว่าตลาดอินดี้ปิ่นเก้าเนี่ยเลิศแต่เรื่องของที่จอดรถบ้างหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของที่จอดรถว่าไปแล้วจะมีที่จอดรถหรือไม่มีค่ะของเราจะมีที่จอดรถอยู่ด้านในจะเป็นจอดด้านหลังตลาดแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มีร้านขายของให้เลือกทานได้เลยค่ะโอ้เรื่องที่จอดรถไม่เป็นปัญหาค่ะเพียงแค่ขอให้คุณเนี่ยนะคะกล้าที่จะไปตลาดนัดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตลาดเราจะเริ่มเปิด5โมงค่ะถึงเที่ยงคืนถ้าเกิดร้านค้าเต็มนี่ก็จะอยู่ประมาณ6โมงค่ะร้านค้าก็จะเริ่มตั้งเต็มหมดแล้วค่ะก็ช่วงเย็นนะคะอย่างนี้ตลาดถามหน่อยดีกว่าว่าตลาดเต็มทุกล็อกหรือยังคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากไปเป็นหนึ่งในตลาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าแม่ค้าเข้ามาเรื่อยๆอ่ะค่ะเหลืออีกนิดหน่อยคืออย่างถ้าอย่างอินดี้ป่าตรงปิ่นเก้าเต็มละก็ต้องไปสาขาใหม่ละกระบะพึกละใช่ค่ะตอนนี้ยังได้อยู่ถ้าใครอยากมีรายได้พิเศษมาลงตลาดกันดีกว่ากระบะพึกของเราจะเปิดจองพร้อมกันวันที่8กันยานะคะแล้วก็เริ่มเปิดขายจริงวันที่17กันยาค่ะใครสนใจก็ทำไมต้องมีวัน8กันยาอะไรอย่างงี้คะเป็นฤกษ์ดีค่ะอ๋อมีฤกษ์8ใครมาขายเลยแน่นอน
่นอนวันที่8เดือน9ปี2019พอวันที่8พอวันที่8เราได้ล็อกแล้วใช่ไหมใช่วันที่9เดือน9เริ่มติดมาเลยไม่เขาขายจองวันที่8ขายวันไหนนะขายวันที่17กันยา17กันยานี่คุณผู้ชมขาสามารถนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้านายของตัวเองได้ค่ะนะคะสามารถติดต่อไปที่ตลาดอินดี้ทำไมไม่มีตลาดอินดี้แถววังหินบ้างใครจะไปขายบ้างกันละมาพูดไกลเหมือนกันแต่เดี๋ยวพุ่งขยายหลายๆสาขาใช่ไหมคะต้องบอกแบบนี้ว่าการบริหารการจัดการตลาดในฐานะที่เป็นผู้จัดการตลาดเราต้องมีวิธีการบริหารการจัดการของเราจะมีกฎระเบียบค่อนข้างชัดเจนค่ะเรื่องวันหยุดเรื่องการเปิดเวลาทุกอย่างเพื่อให้ซัพพอร์ตกับลูกค้าที่จะเข้ามาแล้วก็ใส่ใจลูกค้าทุกอย่างมาขายขายมาหยุดหยุดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเวลาที่ลูกค้ามาเดินตลาดเราก็พยายามสังเกตว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่าผู้จัดการตลาดเนี่ยก็เดินกินกระจายเหมือนกันใช่ไหมคะกินเยอะค่ะเดินแอบปลอมตัวไปสำรวจแล้วก็ไปกินกินกินถูกไหมไปซื้อกินค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าอาหารแต่ละอย่างหรือว่าร้านแต่ละร้านมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะนี่คือมีกฎชัดเจนของตลาดอยู่แล้วด้วยจุดแข็งของตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าอยู่ตรงไหนคะคือจากคือการใส่ใจลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าจริงๆจุดเริ่มต้นของอินดี้นะมันมาจากสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดอย่างพอมาเป็นพวกอินดี้ที่เป็นตลาดนัดมีสินค้าหรือโซนแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีเข้ามาติดต่อเรื่อยๆเราก็รับเรื่อยๆค่ะก็ลองมาเดินดูลองมาเที่ยวดูคุณผู้ชมขาเพราะว่าเขามีจุดเด่นที่แตกต่างไปนั่นเองค่ะนะคะคุณตาฝากตลาดหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากถึงอินดี้กาลาบาพุกแล้วกันนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะฝากใครที่สนใจนะคะก็มาเดินตลาดอินดี้ได้มีหลายสาขานะคะของเราจะมี4สาขาค่ะสนใจก็มาเดินได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนนะคะพ่อค้าแม่ค้าน่ารักค่ะนะคะเดี๋ยวเราขยายความให้คุณตาเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องของการจองล็อกจองร้านได้ด้วยนะคะที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้ารวมไปถึงตลาดอินดี้กัลปะพึกนะคะซึ่งจะเปิดจองในวันที่8กันยายนนี้ค่ะสามารถสอบถามเข้า Facebook Fanpage ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าได้หรือโทรนะคะที่เบอร์020507813เปิดเวลา17นาฬิการ้านเนี่ยตั้งเต็ม18นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวให้แม่ค้าทั้งสองร้านเขาฝากร้านกันอีกรอบจะดีกว่านะคะเจ็บเย็นโคตรไส้ของเราฝากร้านกันหน่อยค่ะให้คนเนี่ยแวะเวียนไปริมลองไปรับประทานฝากร้านหน่อยค่ะก็ร้านอยู่ที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะร้านอยู่ซอย4หัวมุมล็อกกลางนะคะล็อกชื่อ F129 ค่ะ F129 นะคะสามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าโทรสอบถามคุณมะขามได้เช่นกันนะคะที่เบอร์087-800-5978ค่ะเครปเย็นโคไซนะคะอ้าวด้านนู้นบ้างด้านนี้บ้างคุณปลูกแล้วดีกว่าฝากร้านเลยค่ะคุณปลูกค่ะทอดจะได้เพื่อนหมดแล้วค่ะฝากร้านนมฝากบัวด้วยนะคะอยู่ที่ซอยกลางค่ะล็อก117ค่ะล็อก117นั่นเองค่ะแม่ค้าสวยๆอย่าลืมไปอยู่หนุนนะคะสามารถโทรสอบถามคุณกู่นะคะร้านขนมฝักบัวได้ที่0852050289นั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะอิ่มท้องสบายใจอยากจะทำอะไรก็ได้แต่สำคัญมากๆต้องไปเดินเล่นนะคะที่ตลาดนัดอินดี้ปิ่นเกล้านั่นเองค่ะไปกันไหมไปแน่นอนก็นัดไว้แล้วแม่ต้องไปกันดูดิห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้จบลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอตัวไปแม่แต่พรุ่งนี้แอบเมานิดนึงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเราจะมีซุปตาดังนะคะน้องอามีและน้องมังกรจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการจะถกเถียงประเด็นอะไรนั้นผู้ชมขาห้ามพลาดเลยดิฉันรู้เลยอ่ะประเด็นอะไรอ่ะประเด็นอะไรแม่อ่อปอปอกไก่ขอไข่อะไรก็เปล่านะไม่เบื่อมั้งอ่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะสำหรับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
Ad Thailand Newสุดอลังการมากๆเลยนะคะสำหรับงานไบโอฟาร์ Southern Asia 2019งานแสดงสินค้าออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ Organic Gateway to Southeast Asia ที่งานนี้ได้คุณตุ๊กชนวนันท์มาร่วมแชร์ประสบการณ์ออร์แกนิกไลฟ์ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดโดยการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับบริษัทนูเรมเบิร์ดเมสเซ่จำกัดและมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติทั้งในประเทศและระดับสากลเดี๋ยวเราฟังเลยกันเลยดีกว่าจ้าจริงๆแล้วงานนี้มันเป็นการรวมผลิตภัณฑ์มากกว่าคือน่าจะคล้ายๆตัวอ่ะคือโดยรวมเราไม่ได้แบบว่าบางคนนะเนาะเขาทำสบู่เองทำแชมพูเองทำเองทุกอย่างแต่เราอาจจะไม่ได้ทำได้เยอะขนาดนั้นแต่เราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีใช้ของออร์แกนิกที่นี่ก็จะเหมือนรวมผลิตภัณฑ์นะคะทั้งของกินของใช้ของที่ขายในประเทศของที่ส่งออกแล้วก็จากทุกๆจังหวัดเพราะทุกจังหวัดก็จะมีของดีทั้งหมดทั้งมวลเป็นออร์แกนิกให้มาเลือกช็อปได้ที่นี่แต่ตอนแรกก็นึกว่าจะมาแล้วดูเป็นงานแบบว่าโอ้แบบว่าผลิตภัณฑ์แบบว่าชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้จัดงานสะอาดเรียบร้อยหรูหรามากเลยเดินซื้อเดินช็อปเดินกินสะดวกมากคือจัดงานดีมากตู้รู้สึกว่าตู้แข็งแรงแล้วก็เหมือนแบบคือเหมือนกับว่าบางทีเรายังไงเราใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานอยู่แล้วอะเราก็อยากจะทำประมาณนึงดูแลตัวเองประมาณนึงแล้วให้มันดีออกมาจากข้างในอะคือเหมือนบางทีผิวเนาะเนื้อผิวน้ำผิวเนี้ยมันทำไม่ได้หรือดวงตาแววตาเนี้ยมันทำไม่ได้มันก็ต้องเกิดจากการแบบดูแลตัวเองดีๆได้กินได้นอนดีๆได้พักผ่อนดีๆคำว่ากินดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากินของแพงหรือว่าของอะไรเพราะจริงๆแล้วผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยดีที่สุดที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านแบบอิมพอร์ตระหว่างที่อิมพอร์ตมาของมันก็คือหมดคุณค่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ผ่านการฟรีซหรือเก็บเอาไว้นานๆอะไรที่มันใหม่หรือสดหรือว่าตรงตามฤดูกาลเนี่ยมันคือมีคุณค่าต่อร่างกายที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วมันจะแปรผันกันเลยค่ะผลไม้หรืออะไรที่มันเป็นท้องถิ่นของเราอ่ะมันก็จะตรงกับชาติพันธุ์นั้นๆเพราะฉะนั้นคนเอเชียก็เหมาะกับของที่ปลูกภายในเอเชียจริงๆแล้วนะคะแต่เราก็เติมได้จากที่อื่นได้บ้างแหละแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ตัวว่าถ้าเรากินใช้ชีวิตแวดล้อมไปด้วยของพวกนี้มันแทบไม่ต้องส่งต่ออะไรมากมายแต่เราใช้ของแบบนี้เป็นชีวิตปกติธรรมดาของเราทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันก็เป็นวันเสาร์นะคะจริงๆแล้วยังเหลืออีก1วันแล้วงานจัดถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นรีบมาเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้มาเราไม่ติดเลยเนาะเราไม่ติดเลยก็คือมาเถอะไม่ต้องกลัวเรื่องรถติดวันนี้ลองมาแล้วเมื่อเช้าคิดว่าจะติดกว่านี้แล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวนี้ก็มีที่จอดตึก Challenger ก็ได้แล้วของในงานคือมางานเดียวคุ้มจริงๆนี่วันนี้ช้อปปิ้งไปอยู่ได้เป็นเดือนแล้วนะแล้วก็หาซื้อง่ายแล้วบางอย่างเราซื้อจากหลายๆแหล่งอะค่ะแต่วันนี้เรามางานเดียวคือได้หมดแล้วพรุ่งนี้ยังเหลืออีกวันนึงคือวันอาทิตย์จะบอกว่าให้มาแต่ถ้ามาไม่ทันจริงๆอะจริงๆแล้วปีนี้จัดเป็นปีที่2งานโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเผื่อปีหน้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชิญชวนให้รักสุขภาพกันเพราะตอนนี้เรื่องรักสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวละไม่ใช่ของที่แบบอีสุขภาพแต่กินไม่อร่อยตอนนี้สุขภาพแต่ก็กินอร่อยด้วยหาซื้อง่ายๆซุปเปอร์ฟู้ดก็เยอะแยะเลยแล้วก็เอาพวกวัตถุดิบกลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยชนะ8 Thailand NewThank you.